ถนนกาญจนาภิเษกหรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ในช่วงค่ำคืนกลับกลายเป็นสนามประลองความเร็วของนักซิ่งป่วนเมืองที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องเกิดความรำคาญจนต้องเดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องออกมากวาดล้างกลุ่มนักซิ่งป่วนเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางแคและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันจึงได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มรถซิ่งที่ชอบท้าทายกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ตลิ่งชันใช้กำลังสกัดกลุ่มรถซิ่งไว้บริเวณถนนช่องเลนกลางหน้าสมาคมชาวปักใต้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางแคและอาสาสมัครทางหลวงใช้รถตั้งแถวเพื่อกดดันและเข้าจับกุมเหล่าบรรดาตีนผีป่วนเมืองทั้งหลายแต่ก็ยังมีนักซิ่งบางรายที่ขัดขืนเลยต้องเชิญตัวด้วยวิธีแบบนี้ปิดถนนขับรถซิ่งแข่งกันยังไม่พอเวลาถูกตำรวจจับยังแสดงตัวอวดอ้างศักดาท้าทายเจ้าหน้าที่อย่างนี้เขาเรียกว่าแสดงความยิ่งใหญ่ผิดที่ผิดเวลาแล้วล่ะครับคุณน้องงานนี้จับรถซิ่งได้กว่า20คันควบคุมตัวนักซิ่งทั้งชายหญิงได้เกือบ50คนแต่ละคนก็ดูดีมีฐานะสงสัยมีเวลาว่างเยอะเลยใช้เวลามาขับรถแข่งกันบนถนนหลวงแฟชั่นของคนมีอันจะกินแต่คิดน้อยไปหน่อยเลยถูกจับถูกยึดรถแบบนี้ใครที่คิดจะซิ่งจะซ่าปิดถนนแข่งรถอย่างนี้แล้วก็ต้องดูไว้เป็นตัวอย่างเลิกเถอะครับเลิกความคิดที่จะซิ่งอวดสาวนี่ก็ปีใหม่แล้วน่าจะใช้สมองให้มากๆทำเรื่องดีๆกันบ้างอะไรที่ทำแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนรวมขอบอกตรงนี้ว่าอย่าทำเคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อีเมลอย่าทำ tv@gmail.com และที่ facebook/อย่าทำทีวีซิ่งบนถนนสายหลัก